แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของคุณเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมคะการไปมาหาสรารคามมีคุณอุ้งอิงไปด้วยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยมีการพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ย ถือว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะคือพอพูดแบบนี้แน่นอนมันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมานะคะรัฐมนตกีนในนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอยากให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงแต่ปรากฏว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้มีการอนุมัตินะคะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคือท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าทางรัฐบาลให้เกียรติแล้วไม่เคยบีบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้เห็นด้วยกับนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอมานะคะ เรื่องนี้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกถึงเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณอุ้งอิงนะคะก็คือควรแพ่ทองทานชินวัตรรวมถึงของทางพรคเพื่อไทยด้วยนะคะบอกว่านี่คือการสะท้อนความเห็นของประชาชนส่วนตัวของท่านนายกเนี่ยเข้าใจความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งพยายามทํางานร่วมกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความคิดเห็นที่อาจจะมีการคิดเห็นไม่สอดคล้องกันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่หลายฝ่ายมองตรงนี้ ถามว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถ้านายยกรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้ปรับลดลงมาได้ไหมแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีนโยบายในการปรับลดลงมานะคะ,คะ ถ้านายกบอกแบบนี้ว่าก็เชื่อว่าแบงค์ชาติหรือว่าทางทปทเองเนี่ยมีเหตุผลที่จะไม่ลดโดยรัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไปซึ่งวิธีการอาจจะมีการแก้ไขปัญหาที่ถ่างกันนะนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการวิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่าขอให้ยึดประชาชนเป็นหลักและก็เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาเป็นแนวทางในการแก้ไขด้วย นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เคยบังคับให้ผู้ว่าทปทเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งสามารถไปฟังคำแสดงวิสัยทัศน์ได้ถือว่าเป็นเพียงแค่การสะท้อนความต้องการของประชาชนเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะผมเข้าใจในความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็พูดโดยตลอดนะครับเราก็เราก็เองเราก็พยายามทํางานร่วมกันแล้วก็ผมมั่นใจนะครับผมก็ให้เกียรติกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย นะครับแล้วผมเองผมก็มีข้อเรียกร้องผมก็เรียกร้องมีการพูดคุยผมก็พูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยการดอกดอกเบีย้ยที่ผมมีความคิดว่าควรจะต้องลดลงมาเรามาอยู่นี่เรามาอยู่เพื่อประชาชนนะครับส่วนวิธีการที่เราจะจะแก้ไขปัญหาหรือว่าจะมีการเรียกร้องอะไรต่างๆก็คงเป็นแตกต่างกันไปก็เราก็มีก็ทุกคนก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ผมขอให้ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักเรกันผมไม่เคยบีบอะไรใครคุณไปไปฟัง จากสปีชก็ได้ครับอันนี้เราเราเป็นการสะท้อนถึงเรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหามีอะไรนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลนะคะวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามท่านนายกเพิ่มเติมค่ะข้อกังวลที่ว่านี้คือการทํางานการทํางานระหว่างรัฐบาลกับทางทปทมันจะเกิดความห่างเหินกันเกิดขึ้นหรือเปล่าท่านนายกยอมรับนะคะว่าก็มีความกังวลเพราะว่าไม่อยากให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ว่าทปทก็ได้แนะนำเรื่องของการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับทปทควรที่จะทำผ่านสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครค่ะ เพราะว่าเป็นหน่วยงานของทางกระทรวงการคลังหลังจากนี้นะคะจะมีการเตรียมหารือกับคุณพิชัยชุนหวัชระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ก็ต้องพูดคุยกันค่ะว่าที่บอกให้ประสานเนี่ยจะประสานผ่านช่องทางไหนได้บ้างเพื่อจะพูดคุยกับผู้ว่าทปทยืนยันนะคะท่านนายกบอกว่ารัฐบาลพยายามทำงานกับทุกคนทุกองค์กรให้ดีขึ้นไม่สร้างความขัดแย้งจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนค่ะ ขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะคุณภูมิธรรมนะคะบอกว่าแบ่งชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้ โดยมองว่าเจตนาที่ทางพักเพื่อไทยทําคือการแสดงออกอย่างเปิดเผยจริงใจรวมถึงห่วงใยที่แบงก์ชาติยังคงยืนยันที่จะตรึงเรื่องออัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้อย่างเดิมโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบต่างๆของพี่น้องประชาชนค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะตัวของคุณภูมิธรรมเนี่ยยังบอกด้วยว่าแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมืองไม่ได้เป็นองค์กรที่ห้ามวิพากวิจารณ์แต่ว่าแบงค์ชาติคือกลไกลของระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ประชาชนทุกฝ่ายเข้าถึงสามารถเสนอความคิดเห็นได้การที่สื่อบางสำนักเนี่ยมีอคติต่อพักเพื่อไทยเอาความเห็นบางส่วนของหัวหน้าพักมาวิพากวิจาร์อย่างรุนแรงแล้วก็ขยายความตามอาคติของตนกับใส่สีตีข่าวขึ้นมา อันนี้คุณภูมิธรรมบอกนะคะว่าถือว่าเป็นการทําข่าวด้วยอคติมากกว่าข้อเท็จจริงแล้วคุณภูมิธรรมยืนยันด้วยนะคะว่ากรณีนี้เป็นประเด็นที่สังคมยังคงสะท้อนความเห็นแล้วก็สื่อสารกันได้โดยจะสามารถใช้ความรู้แล้วก็ปัญญาที่รอบด้านมากกว่าการใช้จินตนาการที่มีแต่อคติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจแล้ก็สังคมโดยรวมอ๋อนี่ก็เป็นการตอบโต้กันนะ,นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมส่วนผู้ว่าแบงชาติเองท่านก็บอกนะคะว่า คือถ้าพูดถึงในเรื่องขององค์กรหรือว่าตัวของบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ย ท่านบอกแบบนี้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่จีรังยั่งยืนแต่เรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยมันมีผล,ผลผูกพันกับประชาชนอันนี้มันยังย่งยืนมากกว่าก็มาดูกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายต่างก็จับตาม,มองว่าเอ๊ะทางภาครัฐเองกับทปทอเองเนี่ยเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกันแบบนี้ในบางเรื่องอสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกฝ่ายเองมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ